วันนี้มาให้กำลังใจน้องๆเนาะถูกต้องครับวันนี้น้องๆแบบว่าปีนี้นะสวยหล่อทุกคนครับผมใช่ดีเลยดีไหมคะไม่ครับผมเล่นจะของไหมสีสันของไฮซุปโมเดลเราก็อยู่กันมาหลายปีละอยู่หลายปีแล้วปีที่แล้วเป็นกรรมการปีนี้ก็ขอขึ้นโชว์สักครั้งหนึ่งนะครับผมปีนี้โชว์อะไรพิเศษร้องเพลงครับร้องเพลงร่วมกับน้องๆถือว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจน้องๆด้วยครับผมใช่ใช่ครับผมมาจากสวนสัตว์ครับไม่ใช่โอ้โหช่วงนี้เลิฟนะคะครับผมมีกิจกรรมทำครับช่วงนี้ใช่เห็นแบบว่าฟิตหุ่นเพื่อดาวหรอคะเล่นทุกเช้าเลยนะไปทุกเช้าฟิตช่วงนี้ฟิตเรามีเป้าหมายไหมคะเป้าหมายเพื่อฮะเป้าหมายแบบโชว์ซิกแพคเปลี่ยนหุ่นตัวเองสักหน่อยแต่ว่าก็คนเล่นไปแล้วมันก็ติดนะมันก็ติดแล้วก็คนที่เล่นด้วยก็จะแบบคนในยิมมันจะล่ำๆบ้างนั้นอันนี้รีเควสจากแฟนหรือเปล่าอันเล่นเองเออแต่เขาชอบแบบหุ่นนี้แล้วก็เล่นหน่อยสักนิดนึงอะไรนะก็เขาชอบหุ่นนี้ช่วยนิดนึงแล้วรอนขึ้นเรียงอะไรนะรอนตรงไหนครับผมมีแล้วมีบ้างมันเหมือนแบบว่าจะมีแบบถ่ายแฟชั่นคู่กันอะไรเงี้ยค่ะจริงเหรอไม่รู้ยังไม่รู้เลยฮะเพราะว่าภาพก่อนนั้นที่ไปเที่ยวด้วยกันก็สวยอ๋อใช่ภาพสวยแต่ยังไม่ทราบเหมือนกันฮะแต่อันนี้เล่นเพราะว่าตัวเองด้วยเพื่อตัวเองด้วยคุณบอกว่าดาวบอกว่าจริงๆอ่ะคุณบอกว่าพอแต่อ้วนไปเออใช่วันก็เลยแบบก็ผอมลงแล้วนะเออแต่พอตอนหลังมาผมไม่ค่อยคิดเรื่องว่าอ้วนไปอะไรแล้วผมว่าช่วงนี้เวทเยอะนะฮะเวทเยอะมันก็จะตัวมันจะใหญ่ๆแต่ก็เบิร์นด้วยวิ่งออกด้วยชวนกันเล่นใช่ไหมชวนกันเล่นครับเล่นด้วยกันแต่ล่าสุดก็ทำร้ายดาวเบาๆนะทำไมผมรู้แบบห่วงยางปิ้นเลยไม่เห็นน่ะอันนี้แกล้งจริงหรือว่าไม่เห็นจริงๆไม่แกล้งครับไม่เห็นโดนไม่ฮะเขาบอกมันฮ่าๆขำๆไม่เป็นไรมันก็มีหมดแหละเขาบอกผู้หญิงนั่งบิดท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าไม่ใช่แอปไงไม่ใช่แอปครับผมไม่ใช่แอปแน่นอนครับผมมาเป็นก้อนขนาดนั้นติดหลายคนก็จะบอกว่าตัวติดการช่วงนี้แบบช่วงนี้ก็ถ่ายละครเรื่องเดียวด้วยนะฮะแล้วก็มีเวลาดูแลตัวเองแล้วก็คือทำกิจกรรมร่วมกันคือชอบอะไรเหมือนกันหลายอย่างก็ไปออกกำลังกายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะทำกิจกรรมด้วยกันหลายอย่างอะไรก็เลยมีเวลาเจอกันเยอะมากเดาก็โดนแบบโดนถล่มโดนด่าเยอะใช่จริงๆก็คือไม่อยากให้ไปว่าเขาเนอะเออถ้ามันจะเป็นอะไรก็ว่ามันลงที่ผมก็ได้ครับผมอย่าไปลงที่น้องทำร้ายร่างกายไหมคะไม่ใช่คืองงเหมือนกันว่ามาได้ยังไงเนอะแต่ก็คือเรื่องนี้มันก็ทุกคนต่างไปมีชีวิตที่ดีแล้วเออก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรแล้วครับผมแต่ไม่ผัวใช่ไหมไม่มีครับก็นิดนึงครับผมถึงบอกว่าก็คือก็เลิกกันไปด้วยดีแล้วแล้วผมก็มีคนข้างผมที่ดีแล้วเขาก็มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องพวกนี้มันก็อย่าไปมองถึงเรื่องที่มันผ่านมาเลยนะเก็บความทรงจำดีๆที่มีให้กันเอาไว้ในความทรงจำดีกว่ายังมีการแซะมีการให้ผ่าน IG ผ่านสเตตัสบ้างยังคือผมไม่เคยแซะอะไรเลยนะไม่เคยไปแซะอะไรเกี่ยวกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่นะครับก็ไม่มีเรื่องแซะส่วนใหญ่จะแซะเนี่ยบางทีลงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเขาคือบางทีคนชอบว่าไม่ใช่คนนะว่าบอกว่าพอดอ้วนผมก็เลยแบบอะไรวะเนี่ยออกกำลังกายทุกวันอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยแต่คนเข้าใจผิดอาจจะเป็นไปโยงอะไรอย่างเงี้ยแต่มั่นใจ 100% นะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่มีครับไม่มีครับก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆให้ก็ไม่ได้อะไรเลยครับกับดาวนี่อนาคตวางกันถึงไหนผมว่าดูปัจจุบันก่อนทุกวันนี้มีความสุขมากครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับมีกิจกรรมร่วมกันเยอะเล่นออกกำลังกายขี่ม้าด้วยกันไปไหนด้วยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็สนิทกับที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลอยกระทงนี้ก็คงน่าจะยังอยู่กันอยู่ยังอยู่ครับผม แรงมากแซวเล่นยังอยู่ อยู่ครับผมรักกันดีนิสัยเหมือนกันนิสัยเหมือนกันมากขี่ม้าชอบขี่ม้าครับผมนิสัยเหมือนกันโดยไอ้จริงๆนะนิสัยเหมือนกันคือมองดาวแล้วมันเห็นตัวเองอ่ะก็รอดูกันต่อไปครับผมมีละครเล่นอยู่นะมีละครเล่นอยู่ครับผมตอนนี้ก็น่าจะใกล้ออนแล้วสวยซ่อนคมเล่นกับการก้าวเล่นกับเกรซครับผมก็เล่นเป็นแฝดด้วยเรื่องนี้แล้วตอนนี้ก็กำลังถ่ายสุภาพบุรุษชาวดินอยู่
เล่นกับซัมมี่ยังไม่ไปไหนเนาะฮะยังไม่ไปไหนยังอยู่ครับผมจะไปไหนล่ะครับผมนักแสดงช่อง7ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ไม่ไปไหนครับผมยาวไหมยาวกับสัญญาของเราก็เหลือเป็นปีอยู่ครับผมใช่แต่ก็อยู่นี่แหละครับยังเล่นละครอยู่ก็ช่อง7เราเกิดมาจากช่อง7นะก็ยังอยู่ด้วยกันอะไรนะก็ดูไปเรื่อยๆครับผมแต่ก็ยังอยู่ครับไม่ได้ไปไหนเออครับ